สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับวันนี้มาพบกันดึกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีเรื่องนะครับมีเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับมีคอมเมนต์นะครับมาหลายๆคอมเมนต์แล้วล่ะก็สักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะครับที่ผมเห็นนะครับมีหลายคนเนี่ยสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของมายานะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับมายานะมีการเนิร์ฟจริงหรือเปล่านะครับผมก็เลยทำการหาข้อมูลเนี่ยมาสัก 3-4 วันแล้วนะครับแต่ว่าลืมครับลืมพอดีว่ามันมีเรื่องของเรนเจอร์ใหม่เข้ามานะครับผมก็เลยยังไม่ได้ดูนะครับพอดีเนี่ยมีคอมเมนต์ของวันนี้นะครับต้องขอบคุณจริงๆนะไม่งั้นเนี่ยผมลืมไปแล้วนะครับก็มีการสืบถามข้อมูลกันนะครับว่ามีเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมก็เลยนำมาทดสอบนะครับว่ามายะโดนเนิร์ฟจริงหรือเปล่านะครับสำหรับคำว่าเนิร์ฟนะครับในศัพท์ของเกมเนี่ยหมายความว่าทำให้เรนเจอร์ตัวนั้นนะครับอ่อนแอลงนะไม่ว่าจะอ่อนแอลงในเรื่องของอะไรก็ตามนะครับคือทำให้มันดูห่วยลงนะครับเขาก็จะเรียกว่าการเนิร์ฟนะครับไปดูที่สเตตัสของมันสักนิดนึงนะครับมายะนะครับยืนที่ระยะ380จุดนะครับในเรื่องของสกิลนะครับสกิลที่1เนี่ยจะสร้างบาเรียนะครับ4วินาทีแล้วก็บัฟวิ่งเร็วนะครับสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลที่ใครๆก็รู้นะสำหรับคนที่มีนะครับว่ามันจะบัฟตั้งแต่หน้าป้อมตัวเองนะครับคือสกิลที่1เนี่ยจะใช้ทันทีนะถ้าตัวไหนที่ไม่ได้ใช้เนี่ยคือเหมือนประมาณว่ามันไม่ได้ติดออกสกิลนะครับมันก็จะไม่ได้บัฟที่หน้าป้อมนะครับส่วนสกิลที่2เนี่ยก็จะเป็นเพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับซึ่งทั้งสกิลที่1และสกิลที่2เนี่ยจะกว้าง500จุดนะครับเรื่องของสเตตัสผมดูแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวไปดูการทดลองกันครับว่ามายะมีการโดนเนิร์ฟจริงหรือเปล่านะไปดูกันทดลองกันที่ด่านเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับมายะผมนำมาใช้ทั้ง2ร่างเลยนะครับทั้งไฮเปอร์และอัลตร้านะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆอะผมรู้แล้วแต่ว่าไม่ได้ทำนะครับลืมครับพอเรนเจอร์มาใหม่เนี่ยไปเน้นเรนเจอร์ซะเยอะนะครับเดี๋ยวดูกันครับผมจะปล่อยทีเดียวเลยครับชุดหนึ่งนี่ครับวิ่งทะลุออกมาเลยนะแล้วก็วิ่งครับและก็วิ่งเข้าไปจุดโอเคชัดเจนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับมายานะครับดูกันอีกครั้งครับวิ่งทะลุเลยครับสักประมาณ200ประมาณนั้นนะครับ200ถึง250จุดน่าจะประมาณ200จุดนะแสดงว่าตัวมายานะครับจุดที่มันบัฟนะครับโดนเปลี่ยนไปจริงๆนะนะครับปกติมายะเนี่ยจะบัฟที่หน้าป้อมตัวเองเลยนะครับคือผมเนี่ยไปดูใน PVP เก่าๆของผมแล้วนะว่ามันเนี่ยบัฟที่หน้าป้อมตัวเองทันทีนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันวิ่งออกมาจากระยะของมันนะครับแล้วก็เข้าจุดครับโอเคการทดลองครั้งแรกผ่านไปนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าระยะการบัฟ500จุดของมันเนี่ยยังปกติดีอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าไอ้เรื่องของการบัฟเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับโอเคเดี๋ยวไปดูการทดลองครั้งที่2ครับมาดูการทดลองครั้งที่2นะครับเดี๋ยวผมจะเช็คนะครับในเรื่องของระยะยืนเนี่ยยังปกติอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ระยะบัฟของมันเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับเพราะว่าสกิลที่1และสกิลที่2เนี่ยมันบัฟกว้างถึง500จุดเลยนะครับเดี๋ยวดูกันครับผมนำคาโงเมะนะครับตัว8ดาวที่ผมยังไม่ได้ใช้งานอะไรเลยนะเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับวิ่งทะลุตำแหน่งยืนครับแล้วก็วิ่งเข้ากลุ่มครับโอเคระยะยืนยังปกติอยู่ครับผมปล่อยเจ้าแซลลี่ขี่โหงของผมออกมานะดูครับตัวตรงกลางก็ยังจับบัฟอยู่ปกตินะครับติดบัฟครับติดบัฟอยู่ปกตินะครับกลุ่มข้างหน้าก็ปกตินะโอเคครับการทดลองนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าตัวมายานะครับน่าจะโดนเนิร์ฟนะครับในเรื่องของระยะการบัฟในครั้งแรกนะครับที่ปกติเนี่ยจะบัฟที่หน้าป้อมตัวเองทันทีนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามันจะวิ่งออกมาจากหน้าป้อมนะครับประมาณสัก200จุดนะครับแน่นอนครับวิ่งขยับออกมาแน่นอนนะครับจากนั้นก็จะวิ่งเข้าไปที่ตำแหน่งยืนของตัวเองนะครับคือส
380จุดนะครับระยะเดียวกันกับตัวคางโอเมะเป๊ะเลยครับ380นะครับส่วนเจ้าตัวสกอตนะครับสกอตเนี่ยระยะยืนนะครับอยู่ที่57นะครับระยะยืน57นะครับแล้วก็ตัวแซนลี่ขี่หงของผมนะครับระยะอยู่ที่800นะครับเนี่ยครับก็กว้าง500จุดนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ระยะบัฟเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับก็คือกว้าง500จุดข้างหน้าสุดอะเกือบจะสุดเลยนะครับกับข้างหลังเนี่ยอันนี้คือตัวที่ยืนไกลสุดแล้วล่ะ800นะครับก็ยังบัฟกว้างปกตินะครับส่วนสเตตัสต่างๆเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะมันยังสร้างบาเรีย4วินาทีอยู่นะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ก็ 100% อยู่นะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับบัฟพลังโจมตีเนี่ยก็ยัง 300% อยู่นะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้มาตอบคำถามเลยดีกว่านะว่ามีหลายๆคนเนี่ยถามผมเข้ามาว่าทำไมผมถึงเลือกใช้นะครับตัวเนี่ยครับตัวมายะนะครับร่างไฮเปอร์นะครับทั้งๆที่เมื่อนำมาคำนวณดูแล้วเนี่ยร่างอัลต้าเนี่ยน่าจะดีกว่านะเพราะว่าคิดง่ายๆนะครับระยะเวลาคูณกับวินาทีเนี่ยคำนวณกันง่ายๆนะครับมันก็จะเห็นชัดเจนเลยนะนะครับชัดเจนจริงๆนะครับว่าร่างอัลตร้าดีกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าร่างอัลตร้าดีกว่านะครับแต่ผมเนี่ยมีความรู้สึกลึกๆนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวเกมเลยแค่มีความรู้สึกว่าตัวไฮเปอร์ดูดีกว่าอัลตร้านะครับผมแค่รู้สึกแบบนั้นนะครับในเรื่องของการออกสกิลนะครับอัตราการออกสกิลนะครับแล้วก็ในเรื่องของคูลดาวน์สกิลเนี่ยอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วว่าคูลดาวน์สกิลของร่างไฮเปอร์เนี่ยจะไวกว่าร่างอัลตร้านะครับเพียงแต่ว่าไวกว่านิดหน่อยเท่านั้นนะครับผมก็แค่ชื่นชอบตรงแค่ส่วนนี้เองนะไม่ได้มีอะไรมากนะครับดูนะว่าผมเนี่ยตีบวกไปจน14ตัวแล้วนะครับเดือนนี้ยังไม่ได้ไต่หอคอยนะก็คงจะเป็น15นะครับผมก็รออีก5เดือนนะครับไต่หอคอยอีก5เดือนนะครับตัวมายาของผมคงจะเป็นไฮเปอร์มาสเตอร์นะครับคิดว่าคงจะใช้ยาวๆนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนระยะการบัฟนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับจริงๆเนี่ยผมมองว่าเป็นปกตินะครับของเกมไลเลนเจอร์เนี่ยที่มักจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแบบนี้นะครับคือบางทีเนี่ยผู้เล่นเนี่ยอาจจะแจ้งข้อมูลเข้าไปว่าเฮ้ยเรนเจอร์ของคุณตัวเนี้ยโหดไปหรือเปล่าวะตัวนี้ตัวฟรีนะเว้ยอะไรประมาณเนี้ยตัวเกมก็อาจจะเห็นว่าเออจริงว่ะแม่งตัวฟรีนะเว้ยทำไมมันเก่งขนาดนี้วะเป็นเรนเจอร์ที่ผมว่าน่าจะบัฟครบเครื่องมากๆเลยนะครับใครที่มาไม่ทันนะครับหรือว่ามาทันแต่ว่าดันไปเลิกเล่นตอนนั้นเนี่ยน่าเสียดายครับตอนนี้เนี่ยสายแช่งนะครับสายแช่งมายะคนที่ไม่มีมายะเนี่ยก็น่าจะพึงพอใจสักนิดหนึ่งนะครับผมว่าสักนิดหนึ่งนะคงไม่มีอะไรมากนะครับคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการเปลี่ยนระยะยืนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปทดลองใน PVP ให้ดูดีกว่าครับคัดมาสัก1คนนะครับคัดมาสัก1คนให้ดูนะครับให้ดูว่าถ้าสมมุติว่าผมเล่นในรูปแบบของการยื้อหน้าป้อมตัวเองนะครับมายะมันก็จะคงไม่ได้เดินไปไหนไกลนะฉะนั้นเนี่ยการบัฟของมันเนี่ยดูครับมันก็วิ่งเข้าไปนิดเดียวครับวิ่งนิดเดียวมันก็วิ่งเข้าระยะยืนของมันแล้วนะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรโอ้โหทำไมรอบดึกมันถึงได้ดูโหดขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โหโคนี่ลากเป็ดโอเคถล่มเป็ดแตกแล้วก็ซัดต่อครับเนี่ยครับมาทำให้ดูกันนะครับว่าตัวมายะนะครับแต่ว่าโอเคล่ะคือถ้าเกิดมันวิ่งออกมาอย่างเงี้ยมันก็จะบัฟนะครับไม่บัฟแล้วทำไมมันไม่บัฟแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมอัดก่อนใส่ซัลลี่ก่อนโอ้โหพาร์ทกลับมาก่อนเลยโอเคไม่มีปัญหาละเอ้ยแต่เมื่อกี้เขาบัฟหน้าป้อมตัวเองเลยนะแต่ทำไมของผมมันถึงวิ่งออกมาเนี่ยครับคือถ้าระยะยืนของมันโดนบีบนะครับโดนบีบจากตัวข้างหน้าเนี่ยมันก็ไม่ได้วิ่งไป200จุดนะอย่างที่ผมบอกให้ดูนะครับคือถ้าเนี่ยครับคือถ้าระยะยืนของมันเนี่ยโดนบีบเข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนกับบัฟหน้าป้อมตัวเองอยู่นะครับผมก็เลยไม่ค่อยมองเห็นถึงความเสียหายมากนักนะดูแล้วความเปลี่ยนแปลงก็ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่ามันผมว่าอาจจะเป็นข้อดีด้วยซ้ำนะพอเวลามันเดินออกมาหน้าป้อมปุ๊บพอมันบัฟเนี่ยบางทีเรนเจอร์ตัวที่ต
ตามมาที่หลังเนี่ยมันยังไม่ออกมานะครับมันอาจจะออกมาไม่ทันแต่ถ้าเกิดมันเดินออกไปถึงจุด200แล้วค่อยบัฟเนี่ยบางทีตัวถัดไปเนี่ยตัวแร่วิ่งเนี่ยมันอาจจะทันให้ตัวข้างหลังเนี่ยปล่อยออกมามันก็จะได้รับบัฟไปด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงจุดเนี้ยผมมองไปอีกทางนึงเลยนะครับว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นข้อดีหรือเปล่าวะมันไม่ใช่ข้อเสียนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะมองว่าเนิร์ฟก็ได้นะครับเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนให้มันดูแบบดูอ่อนลงนะประมาณนั้นนะครับมันแค่เพียงขยับระยะยืนเท่านั้นนะในประวัติก็น่าจะมีตัวชาวนะครับที่ปกติแล้วมันจะไม่ได้ออกสกิลหน้าป้อมตัวเองนะครับแต่พอตัวเกมปรับเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยชาวก็มีสกิลออกสกิลที่หน้าป้อมตัวเองนะสมัยก่อนตอนยุคแรกๆนี่ชาวไม่ได้บัฟที่หน้าป้อมตัวเองนะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต่อไปคงจะมีนะครับตัวอื่นๆนะเซย่าเดี๋ยวรอดูนะครับพวกเซย่านะพวกมูลดุริยางนะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าถ้ามันโหดเกินไปนะครับตัวเกมก็ต้องมีการเนิร์ฟนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วนะว่าตัวเกมเนี่ยทำแบบนี้หลายตัวหลายครั้งแล้วนะครับเพียงแต่ว่าผู้เล่นเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับว่าเรนเจอร์ตัวนั้นเนี่ยมันโดนปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้างโอเคต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่มาคอมเมนต์นะครับจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ทันไม่ค่อยได้ทันสังเกตนะครับเนื่องด้วยจากว่าแท็กติกของผมเวลาเล่น PVP เนี่ยผมมักจะเล่นต้านที่หน้าป้อมนะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยได้สงสัยเรื่องระยะยืนสักเท่าไหร่แต่ว่าโอเคล่ะก็ต้องขอบคุณกันนะครับวันนี้ก็มาบอกกันให้ดูนะครับว่าโดนเนิร์ฟจริงๆนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ